งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นนายพง์พิทยาธนกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นประจํา,าปีพุทธศักราช2562โดยมีนางสาวสายหยุดสีธรรม,มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวสายหยุดศรีธมาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นประจําปี2562ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน modular. ในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในการส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนส่งเสริมให้เกิดมีการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมมือในการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างสุจริตโปร่งใสและยุติธรรมโดยการจัดการสัมมนาในครั้งนี้มีสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และหนังหนังสือพิมพ์ในพื้นที่ เข้าร่วมก,การสัมมนา,ากว่า20คนโดยมีวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มาให้ความรู้เรื่องสื่อสารการเลือกตั้งที่ไม่ผิดกฎหมายและจรรยาบัณ